สวัสดีครับวันนี้นะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องมันๆนะฮะวันหยุดยาวๆอย่างเงี้ยมันควรจะมีเรื่องราวที่สนุกสนานมานำเสนอกันนะฮะเป็นความตั้งใจของผมนานแล้วนะฮะว่าจะทำยังไงถึงจะสื่อสารกับผู้คนตั้งแต่เริ่มต้นเล่นเครื่องเสียงเนี่ยเราควรจะต้องมีอะไรบ้างสภาพห้องเป็นยังไงบ้างชุดเสียงจะเป็นยังไงบ้างก็เลยจัดสถานที่นี้นะฮะสถานที่นี้ก็เป็นชั้นลอยห้องที่เราได้ขนาดเนี้ยเสียงอ่ะกล้องเนื่องจากว่าผนังด้านหนึ่งเนี้ยเป็นกระจกส่วนด้านหน้าด้านหลังเนี้ยจะเป็นปูนซีเมนต์ผมเชื่อว่าไมโครโฟนเนี้ยจะเก็บเสียงกล้องเนี้ยให้ทุกคนอ่ะได้ยินชัดๆเลยนะฮะมิติของห้องขนาดเนี้ยเนี้ยขออนุญาตดูนะฮะจำไม่ได้วัดไว้แล้วตะกี้นี้ด้านกว้าง3.2 เมตรนะฮะด้านยาว 7.9 เนื่องจากเป็นอาคารพาณิชย์2ห้องก็ได้เกือบ8เมตรทีเดียวนะฮะส่วนสูงอันนี้ชั้นลอยเนี่ยส่วนสูงน้อยมาก 2.1 เมตรแล้วก็สภาพห้องอย่างที่เห็นนะฮะกระจกแล้วก็ปูนเกิดอะไรขึ้นในห้องเนี้ยก็คือเสียงสะท้อนนะเกิดขึ้นจากอะไรนะฮะเสียงสะท้อนเสียงกล้องเนี่ยมักจะสรุปทางวิชาการที่ง่ายที่สุดเลยก็คือเสียงที่เราพูดไปเนี่ยปั้งเสียงร้อยเนี่ยมันตีกลับมาด้านนี้แล้วมันตีกลับมาด้านนี้มันตีไปกับ1เสียงป๊อกมันตีกลับไปหลายรอบแล้วเรียก standing wave เสียงกล้องกำพรนะฮะงั้นลักษณะของผนังเนี่ยเป็นตัวกำหนดว่ามันจะมีเสียงกล้องมากหรือน้อยนะฮะผนังเนี่ยมันจะมีเสียงของมันนะฮะสภาพห้องนะมวลของผนังถ้าหัวข้อที่กำลังจะบอกเนี่ยมวลสารมวลของผนังมวลอะไรคือมวลเนี่ยมวลบอนะฮะมวลเนี่ยก็คือความหนาแน่นอันนี้ผมตีบนกล่องลูกฟูกอันนี้เป็นมวลเบาโปร่งเบามวลไม่หนาแน่นนะฮะทีนี้มาตีที่มวลที่มีความหนาแน่นระดับสูงสุดเท่าที่บ้านเราจะมีให้นะฮะก็คือกระจกอันนี้คือมวลของผนังทีนี้มาฟังมวลของปูนซีเมนต์มวลปูนซีเมนต์ก็อยู่ในระดับค่อนข้างแข็งนะฮะถ้ามวลเป็นไม้หาไม้ไม่เจอมวลของพลาสติกนะฮะงั้นมวลของสินค้าหรือว่าผนังเหล่านี้มันส่งเสียงด้วยเพราะว่าเสียงนั้นมันเป็นแรงสั่นเวลาลำโพงมันสร้างแรงสั่นเนี่ยให้ผนังห้องทั้งหมดเนี่ยมันก็ได้รับการแรงปะทะเหล่านี้แล้วตัวมันเองก็จะสั่นตัวมันเองก็ส่งเสียงด้วยนะงั้นมวลมีผลกับเสียงนะแล้วก็หัวข้อต่อมาพื้นผิวหลายๆคนนะพูดถึงหลักวิชาการเยอะแยะแต่ไม่มีใครพูดถึงพื้นผิวเรียบกับพื้นผิวหยาบมีผลกับเสียงต่างกันยังไงพื้นผิวเรียบนะพื้นผิวเรียบกระจกเรียบแป้เลยนะก็จะสามารถทำให้เกิดการสะท้อนได้เพราะว่าความถี่สูงมันวิ่งไปเนี่ยมันจะสะท้อนอย่างรวดเร็วเลยก็เสียงก็จะจับเพราะว่ามันวิ่งความถี่สูงวิ่งได้เร็วมากเลยนะพื้นผิวที่หยาบขนาดกลางหรือว่าหยาบน้อยๆผมจะทำให้ดูว่าหยาบน้อยอันนี้ก็คือเม็ดทรายที่มาจากปูนซีเมนต์เนี่ยนะฮะมันจะทำให้ความถี่สูงเนี่ยโดนหน่วงทำให้ความถี่กลางเนี่ยแสดงตัวขึ้นมาได้งั้นหมายว่าพื้นผิวที่มีความหยาบในระดับที่เหมาะสมก็จะทำให้เสียงสูงเสียงกลางเนี่ยเดินทางสะท้อนตัวมันเองเนี่ยออกมาได้ดีประมาณหนึ่งถ้าพื้นผิวหยาบมากเลยจะเกิดอะไรขึ้นพื้นผิวหยาบมากเลยก็จะทำให้เส
เสียงเนี่ยหิ่มใหญ่เพราะว่ากลางแหลมเนี่ยมาโดนบล็อกเอาไว้นะก็จะมีเสียงกลางกลางต่ำนั้นเสียงจะอิ่มๆใหญ่ๆอันนี้คือพื้นผิวที่หยาบมากๆขรุขระมากๆงั้นเสียงของวัสดุเสียงกระจกเสียงปูนเนี่ยก็ได้กล่าวไปแล้วโจทย์ที่ยากที่สุดเนี่ยก็คือเอ๊ะขนาดห้องนะห้องเนี้ยมันจะตั้งเราจะต้องเจอบ่อยๆเลยตั้งชุดเสียงในด้านนี้หรือจะตั้งชุดเสียงในด้านนี้อันไหนดีกว่ากันผมให้เลยสิ่งแรกเลยคุณใช้พื้นที่นี้อย่างไรนะถ้าคุณตั้งชุดเสียงด้านนี้แล้วคุณไม่มีใครมายุ่งกับคุณนะพื้นที่นี้จะถูกใช้เต็มเลยถ้าสไตล์ผมจะดึงลำโพงขึ้นมาหมายความว่าพื้นที่ตรงกลางเนี่ยหายไปเกือบหมดเลยนะแต่ถ้าผมว่าเราเลือกตั้งพื้นชุดเสียงด้านหน้าแคบนะฮะเรานั่งอยู่ตรงนี้เรายังมีพื้นที่ที่จะใช้งานอื่นๆได้อีกเยอะแยะเลยนะฮะโดยส่วนใหญ่นะผมมักจะเลือกหน้าแคบนะแต่ผลด้านเสียงจริงๆแล้วผลด้านเสียงจริงๆแล้วตั้งหน้ากว้างๆนะจะให้เสียงที่ดีกรณีนี้เป็นข้อยกเว้นอันหนึ่งเพราะว่าด้านหลังเนี่ยคือกระจกนะหน้าลำโพงเนี่ยยิงเสียงเข้าไปใส่กระจกเช่นกันงั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเสียงยิงปั้งสะท้อนไปกลับโคตรเร็วเลยเร็วมากๆเลยระยะทางตรงนี้3เมตรกว่าเมื่อเทียบกับเราตั้งลำโพงด้านนี้แล้วยิงไปด้านหลังนู่นนะมันต้องเดินทาง8เมตรนะกว่ามันจะสะท้อนกลับออกมาแปลงเวลาระยะทางเวลาและมุมที่เขาสะท้อนเสียง3ปัจจัยเนี่ยเป็นปัจจัยที่เราจะต้องคำนึงนะเวลาที่ตั้งเครื่องเสียง3ปัจจัยเนี่ยเป็นปัจจัยที่เราคำนึงรุนแรงที่สุดเลยมีเวลาให้เสียงเขาเดินทางไหมถ้าไม่มีนะก็เหมือนกับการที่เราร้องเพลงในห้องส้วมอ่ะบางห้องมันแคบอ่ะเสียงมันก็จะอ้อมอ้อมอู้ยุ่งอยู่ในโอ่งอ่ะคือเราไม่มีเวลาให้เสียงเขาเดินทางเลยแต่ถ้าเรามีเวลาเดินทางให้เสียงเขาเดินทางยาวๆเนี่ยก็คือการร้องเพลงเนี่ยในฮอลล์นั้นมันมีเวลามีระยะทางให้เขาเยอะๆเนี่ยเสียงมีเวลาเดินทางก็จะเกิดความเราเรียกว่าแอมเบียนความก้องกำพรความไพเราะของฮาร์โมนิกนะหัวเสียงเกิดขึ้นจากการบีบอัดเสียงไม่มีเวลาในการเดินทางก็จะได้หัวเสียงที่คมชัดหางเสียงจะวุ่นวุ่นหน่อยแต่ถ้าให้มีเวลากับเสียงเดินทางเป็นระยะทางที่ยาวนานกว่าก็จะได้ความสิ่งที่เรียกว่าบรรยากาศของฮอลล์บรรยากาศของห้องฟังงั้นรสนิยมเรื่องดนตรีเป็นตัวบอกนะบางคนชอบดนตรี EDM อย่างเงี้ยจังหวะโชก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 นะทำให้สปีดเสียงเร็วๆดึงระยะทางระหว่างเสียงให้มันเดินทางเร็วๆนะอันเนี้ยจะได้เสียงมันๆเบื้องต้นเราจะใช้ที่นี่แล้วเรามาติดตามกันนะว่าจากห้องโล่งๆนี้นะเราจะเซตเครื่องเสียงขึ้นมางานนี้สนุกอันหนึ่งเช่นโจทย์เราพูดถึงทำไมต้องซื้อชั้นวางเครื่องเสียงอ่ะใช้ไซบอร์ดแล้วเป็นยังไงงั้นเราก็จะเล่นไซบอร์ดเทียบกับชั้นวางสองเล่นไซบอร์ดเพราะว่าเมียไม่ให้แล้วอาซอไม่ให้แล้วไม่ต้องไปซื้ออย่างนั้นต้องใช้ไซบอร์ดงั้นเราจะช่วยตัวเองยังไงในการเซตอัพชุดเสียงบนไซบอร์ดขาตั้งลำโพงคุณจะเห็นขาตั้งที่ผมออกแบบจะเป็นสีเสาเทเวศขาตั้งที่มีอยู่บนโลกทั่วไปก็จะมีแผ่นเพลทขาตั้งมีผลกับเสียงต่างกันยังไงนะเราก็จะมาเล่นด้วยกันติดตามดูห้องนี้นะครับการพัฒนาการแต่ละช่วงนะก็จะเป็นลักษณะของเวิร์กช็อปอ่ะมันการเล่นด้วยกันไม่ใช่ว่าเป็นการเข้าห้องเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นก็จะเล่นกันที่นี่สนุกกันที่นี่ดื่มบ้างเฮบ้างบางครั้งจะมีแขกรับเชิญมานั่งเมาส์กับคุณนะฮะก็ลองติดตามกันนะครับเจอในเอพิโซดต่อไปนะครับ